นอนนี่ก็ยิงยาวกันไปเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นทราบไหมคะว่าเบร์เดอะวอยซ์เองเขาก็ลบคลิปที่ไลฟ์สดร,รอบล่าสุดที่เป็นรประเด็นหนักมากลบแล้วเรียบร้อยแล้วจริงๆก็มีโพสต์ที่อาจเขาตั้งควอสังเกตว่าพาดพิงถึงคุณหนุ่มกัญชัยนี่แหละพาดพิงพี่หนุ่มที่มาชี้แจงในขหนกระแสว่าเป็นคน DM น่ารักมากจริงๆเขใช้คำว่าพิธีกรชื่อดังใช่ไหมเป็นรูปมีเมียแล้วแต่ทุกคนก็ โฟกัสได้นะคะว่าหลังจากนั้นเบียเองเขาก็มาโพสต์เหมือนกับวงการหัวใจน่ารักมากสันสะเทือนแล้วก็เหมือนจวกพี่หนุ่มค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันโพสต์นั้นลบไปแล้วเหมือนกันและล่าสุดเป็นโพสต์มีโพสเดียวเลยค่ะก็ออกมาขอโทษนะคะขอโทษนะคะที่ทําให้ทุกคนไม่ได้นอนมาหลายวันเบียรผิดเองในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอเวลาเบียรอยู่ทบทวนตัวเองและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นกว่านี้ขอโทษนะคะ แล้วก็ยังมีคอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะบอกว่าเอาน้ําแข็งโปะจะช่วยให้ใต้ตาหายคล้านะคะก็คือหมายถึงคนนอนเดือค่ะอืม,อมก็คงจะมีคนข้างตัวคนสนิทอาจจะไปเตือนเบียว,ว่าพักเล่นเน็ตสักแป๊บเถอะพักโซเชียลสักแป๊บเถอะเพราะว่ายิ่งโพสตทัวยิ่งลงใช่ยิ่งเสียหายกันไม่หมด ค่ะเราไม่รู้ว่าจะกลับมาวงการบันเทิงได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะคะเขาบอกเขาอยู่มา9ปีเขาไม่ดับนะครับเออเขาบอกเขาดังมากออแต่ทีนี้ทายาทคุณผู้ชมทั้งประเทศอาจจะรู้จักเบีย์เดอะไวท์จากคลิปหลุดรอบที่แล้วนะคะครับผมนะคะเป็นต้นทางที่ทําให้รู้จักเบีย์เดอะไวท์แล้วก็กําลังใจไปหาเธอเยอะออในช่วงนั้นเพราะเธอกลายเป็นเหยื่อนะคะของแฟนเก่าแต่ว่ารอบนี้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์เธอค่อนข้างหนักอะค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องหนึ่งกระแสที่แบบพอเป็นกระแสดราม่าหนักๆเข้า มีโพสต์หนึ่งออกมาบอกว่าสั่งปลดเบียร์จากซีรีส์ทีนี้ก่อนที่เบียร์จะออกมาโพสต์คือวาวาผู้จัดก,การส่วนตัวโพสต์ก่อนนะคะว่าจริงๆไม่ได้สั่งปลดแต่เพราะว่าเบีย้ยวค่าตัวอคือเรื่องของเงินทองนี่แหละก็เลยไม่เล่นครับตั้งหลายเดือนแล้วไม่ได้สั่งปลดแต่แค่ไม่อยากไปเล่นแล้วปฏิเสธการเล่นซีรีส์เรื่องนี้เองตั้งหลายเดือนแล้วมาเกาะกระแสว่าสั่งปลดทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะาเมื่อวานนี้นะคะ หลังจากที่เป็นประเด็นคนก็อยากรู้ว่าซีรีส์เรื่องอะไรเรื่อง h s c h o o l b u l l y ค่ะโดยโปรดิวเซอร์ซีรีส์ชื่อว่าคุณบอสนัทพงศ์ไมทองนะโพสต์อบอกว่าปลดเบียร์เดอะไวส์ออกจาก EP 2ีสองเบียร์เดอะไวส์ก็เลยออกมาเคลื่อนไหวค่ะบอกว่าเรื่องซีรีส์ที่เป็นข่าวเบียร์ปฏิเสธไม่เล่นเองนานแล้วนะคะอตอนนี้พอเป็นข่าวใครก็โหนกับเรื่องนี้พอเบียร์ปฏิเสธยังมาขอร้องให้เบียร์กลับไปเล่นอยู่เลยค่ะตามนี้นะคะซึ่งก็ตรงกับที่วาวาโพสต์ก่อนหน้าเธอนะคะเธอ,อบอกว่า เมคขึ้นมาใหม่ทั้งนั้นเลยค่ะเบียบปฏิเสธไม่เล่นตั้งหลายเดือนก่อนแล้วนะคะพอมีข่าวก็เพิ่งจะมาทำข่าวเพื่อให้เป็นซีรีส์มีกระแส podemos. แค่นั้นเองเรื่องปกติของคนจะโหนนะคะอ,อ่ะก็เข้าใจตรงกันตรงนี้ละกันเมื่อวานเรื่องนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่เข้าใจของหลายคนแล้วละ่ะเมื่อวานนี้ทีมข่าวไปขอความเห็นจากท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นรักสามเศร้าเนี่ยจากใครรู้ไหมคะใครครับหายจากสังคมไปนานใครเอ่ยแม่แดงระเบียบรัฐพงพาณิชย์ ก็แอบสมัยหนึ่งนี่คือฟาดยับเลยนะ เราแอบเอามือทาบอ,อกนะทีมข่าวช่องแปดไปถามแ <หา S 1> ม่แดง <c oughs> ตั้งไงล,ล่ะเราพอจะเข้าใจแล้วก็นึกเดาทางคอมเมนต์ของแม่แดงออกแล้วกันนะคะอ่ะแม่แดงก็ตอบว่าหนุ่มสาวสมัยนี้จะทําอะไรให้ดูความเหมาะสมหากเป็นเพื่อนต้องอยู่ในฐานะเพื่อนไม่ใช่แสดงออกให้อีกฝ่ายไม่สบายใจขอให้รู้ว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวหน้าตาดีเป็นทรัพย์มีความสามารถขอให้ดําเนินชีวิตให้ดีมีความรักนวลสงวนตัวแม่ก็สอนแบอผู้ใหญ่เนาะเหมือนผู้ใหญ่ ลองฟังเองแล้วกันค่ะครอบ,บครัวหนึง่งคงไม่ต้องใช้คําว่ารักนนสงวนตัวมั้งดูความเหมาะสมนะคะไปอยู่บ้านคนอื่นตีสามตีสี่เห็นแล้วก็เขามีครอบครัวแล้วแล้วก็เหมือนกับคําว่าความเกรงใจมีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะอาจจะถือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอันนี้ก็ขอพูดก,กลางๆแล้วกันนะคะก็ให้กำลังใจทุกฝ่าย สิ่งที่มันมันมันผ่านไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้หรอกคะ่ะทีนี้สิ่งที่จะเดินหน้าต่อไปนะั้นะ่ะเราคงจะต้องระมัดระวังเพราะว่าดังแบบนี้ไม่ดีแน่นอนนะคะดังในทางที่เป็นบวกดีกว่านะคะเพราะว่านึกถึงคุณพ่อคุณแม่คนก็จะคิดถึงว่าเอ๊พ่อแม่ดูแลเลยลูกหรือเปล่าได้ดูแลลูกสาวคนนี้ไหมถึงทําให้ปล่อยออกมาได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอฝากให้ได้คิดทีดเดียวคะ่ะ ตบท้ายนิดนึงแล้วกันแม่แดงพูดว่าตบมือคังเดียวไม่ดังครับผมเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วกับคำชี้แจงของทั้งเบียรยและปลื้มนะคะค เออแล้วก็มองว่าพอดื่มไม่ได้สติสติไม่ครบถ้วนหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองแล้วกันนะคะแต่เรื่องนี้ด้แอบ,บคิดนิดนึงนะว่าข้อมูลหลายอย่างที่มันออกมาเหมือนมาจากคนใกล้ๆตัวทั้งนั้นเลยเนาะ,ะไอ้กลุ่มเพื่อนเัาเนี่ยเออเขาเขาีความสัมพันธ์แปลกๆกันนี่นะผมรู้สึกว่าออไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันจะออกมาได้ไงถ้าไม่ใช่คนรอบๆตัวคุณทั้งนั้นเลยอะ่ะเออแต่ว่าเราสรุปไม่ได้หรอกครับเราคนนอกเราไม่รู้ว่าใครเป็นเหยื่อกันแน่หรือใครเป็นผู้ร้ายตัวจริงที่อยู่หลังม่านหมอกนะคะมาหากราบมา3ส้วที่สุดอ